เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยไปข้อสุดท้ายข้อ30โจทย์บอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมีการแจกแจงปกติและมีมัธยฐานเท่ากันเด็กชายนิรันดร์พบว่าคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ของตนอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 78.71 ซึ่งเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ของวิชาภาษาไทยที่ได้พอดีแต่คะแนนคณิตศาสตร์ของนายเด็กชายนิรันดร์เนี่ยมากกว่าคะแนนภาษาไทยอยู่20คะแนนถ้า A และ B เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยตามลำดับแล้ว A ลบ B มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โดยโจทย์ได้ให้พื้นที่เส้นโค้งเมื่อค่ามาตรฐานเป็นค่าต่างๆมาด้วยโอเคเรามาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าคะแนนสอบวิชาภาษาคณิตศาสตร์และภาษาไทยแจกแจงปกติแจกแจงปกติหมายถึงว่ากราฟเป็นรูปเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็มีแจกแจงปกติหมายถึงมีค่าเฉลี่ยน้องพี่เขียนฝั่งนี้แล้วกันนะค่าเฉลี่ยเท่ากับมัธยฐานเท่ากับฐานนิยมจำไว้เลยนะถ้าโจทย์บอกว่าเป็นการแจกแจงปกติแปลว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับมัธยฐานเท่ากับฐานนิยมแล้วก็จะได้กราฟเป็นรูปเส้นโค้งแบบนี้แล้วเขาบอกว่าและมีมัธยฐานเท่ากันแสดงว่าการที่โจทย์บอกว่ามีมัธยฐานเท่ากันในวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เนี่ยแปลว่าค่าเฉลี่ยก็ต้องเท่ากันถูกไหมเพราะว่าในเมื่อมัธยฐานมันเท่ากับค่าเฉลี่ยแล้วเขาบอกมัธยฐานมันเท่ากันแสดงว่าค่าเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยกับวิชาคณิตศาสตร์จะต้องเท่ากันทีนี้เราวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะต่อมาเขาบอกว่าพบว่าคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ของตนอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 78.71 ซึ่งเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ของคะแนนวิชาภาษาไทยที่ได้พอดีทีนี้เราเริ่มวาดรูปกันวาดรูปเส้นโค้งเราจะได้มองเห็นภาพมากขึ้นอาจจะวาดไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะแต่ก็พยายามเต็มที่มันจะแบบเป็นโค้งที่เท่ากันอะซ้ายขวาแบบสมมาตรกันนะเขาบอกว่าพบว่าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของตัวอยู่เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 78.71 พี่ตีซะว่าอันนี้คือครึ่งหนึ่งคือเปอร์เซนต์ไทล์ที่50อันนี้คือเปอร์เซนต์ไทล์ที่50นะพี่กะว่าประมาณตรงนี้แหละอะเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 78.71 การที่เขาบอกเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 78.71 เนี่ยแสดงว่าพื้นที่ตั้งแต่จุดตรงนี้จนถึงตำแหน่ง 78.71 เนี่ยพื้นที่ใต้เส้นโค้งเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ 78.71 ถูกปะซึ่งพื้นที่ที่จะอธิบายให้ฟังก่อนก็กันเวลาเป็นเส้นโค้งเนี่ยแจกแจงปกติเขาจะได้รูปว่าเป็นกราฟเส้นโค้งเป็นกราฟเส้นโค้งแบบนี้จุดตรงนี้คือจุดกึ่งกลางที่เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับมีนก็คือมัธยฐานเท่ากับโมดคือค่านิยมฐานนิยมแล้วเขาจะได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟครึ่งซีกตรงนี้เท่ากับ 0.5และฝั่งนี้ก็จะเท่ากับ 0.5 ด้วยซึ่งตรงตำแหน่งตรงกลางเนี้ยมันจะตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่50พอดีเพราะฉะนั้นการที่เรามีรูปตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์เนี่ยจะสามารถแปลงเป็นพื้นที่ได้อย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าสมมติว่าตรงนี้คือตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่65เราก็จะรู้ว่าพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่65เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับ 0.65 ทำให้เรารู้ได้ว่าพื้นที่ช่องแคบๆตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.65 ลบ 0.5 ก็คือ 0.15 นั่นเอง
โดยการที่บอกตอนที่เรารู้พื้นที่ตรงช่องแคบเนี้ยสามารถทำให้เราอะหาค่ามาตรฐานได้ก็คือค่าแซดได้เพราะว่าในการแจกแจงปกติเนี่ยที่มันเป็นเส้นโค้งแบบนี้ถูกไหมตรงกลางนี้คือเป็นจุดที่แซดก็คือค่ามาตรฐานเนี่ยมีค่าเท่ากับ0แล้วค่ามาตรฐานเนี่ยจะไล่ไปทางขวาก็คือเป็นบวกไล่ไปทางซ้ายจะเป็นลบซึ่งจะบอกตำแหน่งโดยโจทย์เนี่ยจะกำหนดมาให้ว่าณพื้นที่โดยมันจะเริ่มวัดจากตรงที่ค่ามาตรฐานเป็น0นะวัดไปแล้วก็ค่ามาตรฐานเป็น0วัดไปทางซ้ายวัดไปทางขวาจะไม่ได้วัดตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้จะวัดที่เมื่อค่ามาตรฐานเป็น0นะพื้นที่นะพื้นที่ทีนี้จากโจทย์ที่เราได้มาเรารู้ว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 78.71 ที่ต้องการรู้ว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่ซึ่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 78.71 เนี่ยมันคือพื้นที่ P ที่ 78.71 จะได้ว่าเป็นพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่พื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่เริ่มจนถึงตำแหน่งใช่ป่ะถึงตำแหน่งเท่ากับ 0.7871 แต่พี่ต้องการรู้แค่ช่องแคบตรงเนี้ยเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าไอ้ค่ามาตรฐานเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าค่ามาตรฐานเนี่ยมันเริ่มวัดตั้งแต่ตรงกลางถูกไหมวัดไปไม่ได้วัดตั้งแต่จุดเริ่มต้นพี่ก็จะได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.7871 ลบ 0.5 ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.2871 ถูกไหมเพราะว่าพื้นที่ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ 78.71 แต่ว่าเรารู้ว่าพื้นที่ครึ่งนึงเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 0.5 ตรงนี้คือ 0.5เราก็มาลบกันถูกไหมก็จะกลายเป็นพื้นที่แค่ช่วงตรงนี้ก็จะได้ว่าพื้นที่ตรงช่วงตรงนี้เนี่ยเท่ากับ 0.2871 เราก็มาดูสิ่งที่เขาให้มาในพื้นที่เขาบอกว่าพื้นที่ที่อ๋ออันนี้ต้องเป็น 78.81 นะพี่ขอโทษโอ้ยพิมพ์ผิดเยอะจังอันนี้ต้องเป็น 78.81 นะเพราะฉะนั้นตอนที่เราลบกันเนี่ยมันก็จะได้พื้นที่กลายเป็น 0.7871 7881 81นี่81นะ 0.7881 ลบกับ 0.5 กลายเป็น 0.2881 ซึ่งถ้าพื้นที่เส้นโค้งที่2881เนี่ยจะมีค่าแซดเท่ากับ 0.8ทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งที่เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 78.81 เนี่ยมีค่ามาตรฐานได้ว่า Z มีค่าเท่ากับ 0.8 นั่นเองซึ่งสูตรของค่ามาตรฐานก็คือ Z เท่ากับ XI ลบ X bar ส่วน SD ก็คือส่วน S นี่คือสูตรของค่ามาตรฐานแล้วโจทย์บอกว่าคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าคะแนนของภาษาไทยอยู่ 20% โดยที่เปอร์เซนต์ไทล์ของคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยมันเท่ากันพอดีถูกปะการที่บอกว่าเปอร์เซนต์ไทล์ของคะแนนวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เท่ากันพอดีเนี่ยแปลว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันพื้นที่ที่ค่ามาตรฐานเนี่ยก็จะเท่ากันเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ตำแหน่งเดียวกันค่ามาตรฐานก็ย่อมเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะมาคิดเจรณาที่วิชาคณิตศาสตร์ก่อนเขาบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยได้คะแนนมากกว่าคณิตศาสตร์อยู่20ถูกปะพี่สมมุติให้เป็น x บวก20คะแนนก็จะได้ว่า 0.8 ถูกไหมค่า z มันมีค่า z เท่ากันเท่ากับ x บวก20ลบ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยหารด้วย sของวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ A ถูกไหมที่โจทย์กำหนดมาใ
ว่า A เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ B ของภาษาไทย A ของวิชาคณิตศาสตร์นะโอเคอันนี้คือสมการแรกที่เราได้ต่อไปมาพิจารณาวิชาภาษาไทยถ้าคณิตศาสตร์มี x บวก20คะแนนภาษาไทยก็ต้องมี x คะแนนถูกปะเพราะว่ามันคณิตศาสตร์มีมากกว่าอยู่20คะแนนค่ามาตรฐานเท่ากันก็คือ 0.8 เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วน b ถูกไหมเพราะว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิชาภาษาไทยคือ b อันนี้เป็นสมการที่2เราก็แก้สมการในเมื่อมันเป็น 0.8 ค่ามาตรฐานเท่ากันพี่จะจับให้สมการที่1กับสมการที่2เท่ากันเลยเท่ากับสมการที่2ก็จะกลายเป็น x บวก20ลบ x บาร์แล้วก็หารด้วย a มีค่าเท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วนด้วย b ถูกไหมจับ2สมการนี้เท่ากันก็แก้สมการจะได้ว่าย้ายขึ้นไปคูณนะจะกลายเป็น b คูณกับ x ลบ x บวก20ลบ b x บาร์เท่ากับ a x ลบ a x บาร์แล้วก็ย้ายข้างมากลายเป็น b x บวก20 b ลบ a x มีค่าเท่ากับ b x บาร์ลบ a x บาร์ก็จะได้ว่าอันนี้พี่ดึง x เป็นตัวร่วมนะอันนี้ดึง x เป็นตัวร่วมก็จะกลายเป็น x คูณกับ b ลบ a บวก20 b เท่ากับ x บาร์คูณกับ b ลบ a อันนี้ดึง x บาร์เป็นตัวร่วมย้ายมาหารย้ายอันนี้ไอ้ย้ายอันนี้มาลบถูกปะพี่ว่าเราแก้สมการไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้มันจะทำให้ติดตัวแปรหลายตัวแปรเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันใหม่เราได้สมการเป็นแบบนี้ถูกปะเราต้องการหาว่า a ลบ b มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะพิจารณา1ก็จะได้ว่า 0.8a มีค่าเท่ากับ x บวก20ลบ x บาร์ถูกปะซึ่งเราก็จะได้ว่าทำนองเดียวในการกับสมการที่2ก็จะได้ว่า 0.8b เท่ากับ x ลบ x บาร์ถูกไหมซึ่งพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาสมการมาลบกันก็จะกลายเป็น 0.8a ลบ 0.8b เท่ากับ x บวก20ลบ x บาร์ลบ x แล้วก็บวก x บาร์ถูกปะก็จะกลายเป็น x บวก20ลบ x บาร์ลบ x บวก x บาร์ตัดกันไป x บาร์ตัด x บาร์ x ตัด x ถูกไหมก็จะกลายเป็นจะได้ว่า 0.8 คูณกับ a ลบ b มีค่าเท่ากับ20นั่นเองจะได้ว่า a ลบ bมีค่าเท่ากับ20หารด้วย 0.8 ก็คือมีค่าเท่ากับ25นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ25ค่ะอีกทีนึงนะเมื่อกี้มีที่เราคิดผิดอีกหน่อยโจทย์บอกว่าอีกทีนึงนะพี่พูดสรุปนะก็เขาบอกว่าการมีการถ้าแจกแจงปกติเนี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ย
เท่ากับค่ามัธยฐานแล้วก็เท่ากับฐานิยมซึ่งเขาบอกว่ามัธยฐานอะของวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยอะเท่ากันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่าเฉลี่ยของวิชาทั้งสองวิชาเนี้ยก็เท่ากันเหมือนกันเขาบอกว่าแล้วเปอร์เซนต์ไทของวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็คือ 78.81 ทำให้เรารู้ว่าการที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมีค่ามาตรฐานเนี่ยเท่ากันก็คือ 0.8 พี่สมุนให้คะแนนคณิตศาสตร์คือ x บวก20คะแนนคะแนนภาษาไทยคือ x คะแนนแล้วเราก็มาแทนในสูตรของค่ามาตรฐานก็คือ 0.8 เท่ากับ x บวก20ลบ x บาร์ส่วน a แล้วก็ภาษาไทยก็คือ 0.8 เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วน b แล้วก็ย้าย a ขึ้นไปคูณ 0.8 กลายเป็น 0.8a เท่ากับ 20x x บวก20ลบ x บาร์แล้วก็ 0.8b เท่ากับ x ลบ x บาร์แล้วก็เอา2สมการนี้มาลบกันก็จะได้กลายเป็น 0.8 คูณ a ลบ b เท่ากับ20ก็จะได้ว่า a ลบ b มีค่าเท่ากับ25เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ25ซึ่งตรงกับช้อยข้อ5นั่นเองตอบข้อ5นะ25เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4 + 2 = 6n ส่วนด้วย 2 = 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ